ความระทึก ลืมกดเงินเราจะมาข้ามถนนที่เลื่อนน้ำให้ดูนะคะ10,000 ดอกเย้ราคาดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเรานะคะชาวเที่ยวเบาๆไลท์ทาวเวลของเราตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองทริปนี้เราจะไปไหนเวียดนามกลางครับเย้เราจะไปเวียดนามกลางกันนะคะมีดานังดานังมานาฮิวแล้วก็คอยอันเราไปแค่นี้เราไปแบบสายชิลเบาๆตามชื่อช่องนะครับไปแบบเบาๆแบบเราโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวียดนามเลยนะเสียเวลาช้อปปิ้งถ้ามีมันก็อยู่แถวๆนี้แหละถ้าไม่มีก็คงไม่มีร้านตู้ไอเทียมเลยน้องเหมียวลืมกด ATM จ้าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าลืมกด ATM ไม่ต้องทำไงเป็นยังไงล่ะความระทึกลืมกดเงินใช่ไหมแล้วก็คิดว่าพอผ่านตอนเข้ามาแล้วอ่ะมันน่าจะมีจะกดตังก็กดให้เรียบร้อยก่อนเข้าตอมอนะอย่ามาลุ้นข้างในที่ตอมอด้วยนะคะค่ะอากาศยานตอนเหนือนะคะโอเคไปต่อจ้าฝนตกหนักที่สนามบินครับทำให้หอกับการบินทำให้เราบินวนรออยู่บริเวณนี้สักครู่ครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับขอบคุณครับ Welcome to Da Nang ค่ะ Da Nang เวียดนามตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเราเพิ่งผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วเสร็จสรรพรับกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปข้างนอกเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเคาน์เตอร์พวกขายซิมอะไรเงี้ยคือทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้แบบทุกคนพูดไทยเลยมีป้ายราคาภาษาไทยด้วยนะคะจริงๆผมซื้อมาจากที่ไทยแล้วนะ1ซิมแล้วพอดีเฮียก็เลยกลัวว่าเผื่อเราใช้เยอะนอนเดี๋ยวมันไม่พออะไรเงี้ยก็เลยจะซื้อเพิ่มอีก1นี่ค่ะเราเจอพี่คนขับรถของเราแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ขึ้นรถอะไรเพราะว่าหมอแจ้งสเปคมาว่าคุณเฮียตัวใหญ่มากสูงมากแล้วตัวใหญ่มากน้ำหนักมากแล้วพวกเราก็มีกระเป๋าน้ำหนักเยอะมากว้าวเราได้ขึ้นเกียร์อันนี้บ้านเราไม่มีไหมรุ่นเนี้ยใช่ไหมว้าวเราเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะชื่อไวท์แซนแล้วอะไรต่อไวแซนโฮเทลไวแซนใช่ไวแซนโฮเทลก็คือเขาจะอยู่ดานังแต่ว่าออกไปทางโซนทะเลใช่ไหมมันจะมีดานังที่แบบไปทางฝั่งโซนทะเลแล้วก็เป็นดานังที่ฝั่งเขาไปทางเมืองฝั่งในเมืองฝั่งตรงสะพานบางกรอ่ะก็จะมีตรงนั้นอีกโซนนึงอันนี้คือแรกเราก็เลยเลือกนอนฝั่งทะเลก่อนห้องใหญ่มากเลยค่ะเฮียจองมาเท่าไหร่นะประมาณ1,000ห้องใหญ่1,000 บาทเลยก็บอกว้าวห้องใหญ่แฮะแล้วอันนี้พอเปิดประตูมาเสร็จเราก็จะเจอตู้เสื้อผ้าเนาะในตู้เสื้อผ้าเขาก็ปกติอะค่ะมีชุดคลุมอาบน้ำแล้วก็มีลมพอดีที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยใช่แล้วก็ในห้องน้ำจ้าหมูว่าใหญ่มากอะมีชักโครกแล้วก็มีสายชำระลอดตัวไปฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะเป็นห้องกระจกกันพื้นที่เปียกเรียบร้อย yes. ดีมากเลยใช่โอ้ปกติบางที่นี่เจิ่งในห้องน้ำ ของใช้ก็ครบมากเลยอะค่ะมีผ้าขนหนูมีผ้าเช็ดหัวมีแต่บอกผมแล้วก็เป็นของใช้ amenity โอเคถือว่าครบมากแล้วบอกว่าห้องน้ำมันสะอาดมากเลยนะ
คือแบบเขาเช็ดไว้กริปมากพอเราเดินออกมาจากห้องน้ำมันก็จะมีคล้ายๆโต๊ะเครื่องแป้งมาเฮียเนาะตอนนี้เป็นโต๊ะวางของไปแล้วมันก็จะมีเหมือนมินิบาร์กับไวน์แต่คิดว่าน่าจะเสียตังค์ข้างล่างนี้ก็เป็นตู้เย็นปกติแล้วก็ดีมีโต๊ะหัวนอนให้เราสองโต๊ะเราไม่ต้องตีกันมันก็เตียงนอนใหญ่มากมีความใหญ่อ่ะไซส์เท่าไหร่เนี่ยน่าจะ7ฟุตไหมไม่อ่ะโอ้ยดับเบิ้ลเบดได้ไม่แข็งเฟิร์มอ่ะปลายเตียงก็เป็นทีวีค่ะ LED แล้วก็พอจากที่นอนนะนี่เลยเขาจะมีโต๊ะหัวเตียงใช่ไหมคะตอนมาก็ถกกันอยู่นั่นน่ะเขาจะใช้ปักอะไรวะลืมเออแล้วก็ดูในรีวิวก็ไม่มีใครพูดถึงไงเออโอเคเขาก็ใช้ปักเหมือนบ้านเราค่ะปกติ2รูน่าจะได้3รูได้ทั้งหัวแบนหัวกลมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะมีโซนโซฟาให้เรานั่งเล่นตรงนี้ด้วยอ่ะกี่ไก่ว่าความห้องใหญ่แล้วก็มีกาแฟให้ด้วยนะคะเซตนี้ฟรีมีการต้มนมกว่าต้มใช่มีการต้มน้ำให้เรียบร้อยและนี่ก็คือวิวของเราเวฟโหเป็นเมืองแสงสีมากเลยตอนนี้ใช่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 เปิดแค่ให้ด้วยเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่ข้างหน้าหลายร้านเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้ามองไปริบๆตรงนู้นมันจะเป็นทะเลนั่นจะต้องดูตอนเช้าอะค่ะตอนนี้น่าจะไม่เห็นแล้วฟิลเหมือนสิงคโปร์เลยเฉพาะเมืองนี้นะเฉพาะดานังนะที่โฮจิมินห์จะไม่ใช่เกปาล่าเนี่ยบนถนนเว้ยมีป้ายโฆษณาซองนี่เห็นว่ามีโกโบอยู่บนพื้นด้วยโอ้โหเก๋อ๋อเห็นว่าเราจะมาข้ามถนนที่เวียดนามให้ดูนะคะต่อไปแล้วก็เดินช้าๆหน่อยอย่างนี้แล้วก็เว้นจังหวะนิดนึงรถเขาก็จะค่อยๆเบรกค่อยๆชะลอเว้นแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปแต่บอกว่าที่นี่ง่ายกว่าที่โฮจิมินห์โฮจิมินห์นี่แบบโหดร้ายทางโฮจิมินห์นี่แบบอันนี้เอาไข่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกเราก็ต้องดูเขาแล้วเขาก็จะต้องดูเราเช่นกันเราก็จะเหมือนแบบเว้นระยะห่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆเดินข้ามมาเมื่อกี้ถามน้องรีเซพชันมาว่ามีอะไรแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวแค่ถึงตรงแยกแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราก็เดินมาอีกถนนนึงตามที่น้องชี้ก็คนเยอะอยู่เนาะแต่แบบฟิลแบบทัวร์ลงหมายถึงมีรถทัวร์จอดลงนะก็คนเยอะอีกเวลาอาหารแบบรับรถทัวร์อย่างเงี้ยเราก็เลยว่าซอยนี้ก็โรงแรมทั้งซอยเลยนะเยอะมากแล้วก็มัสซาดก็เยอะของกินก็เยอะก็ดูถูกๆดูแพงๆก็เปิดๆกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไปเรียงร้านนู้นที่อยู่ข้างโรงแรมเราดูคนเยอะมากนั่งกันเต็มร้านซึ่งร้านติดกันไม่มีคนเลยเราก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปตรงโรงแรมใช่หลังจากที่เดินวนเดินเวียนกันไป2ซอย3ซอยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นมากินร้านนี้แล้วกันร้านนี้แบบว่าคนเยอะมากเก้าอี้สีน้ำเงินซึ่งร้านติดกันก็เก้าอี้สีน้ำเงินแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเราก็เดินมาแล้วก็มาสั่งกันแบบงงๆเนาะมาแล้วจ้าจานแรกของเราคือเฮียอยากกินผัดผักไงเฮียชิมไหมชิมแต่คงไม่ได้ยินเสียงเราเสียงดังไม่เป็นไรอ่ะผักกรอบผัดผักอ๋อดีอ๋อดีเห็นไหมเหมือนจิ้มผูกแล้วเราก็ได้ผัดผักของเราเย yeah! ้แล้วเราก็จิ้มถูกพร้อมไหมสองอย่างโอเคเฮียชิมผัดผักบุ้งนี้โอ้นี่ของโปรดเลยนี่อันนี้คือหน้าร้านที่หมูกินเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอ้วนเหรออ่านอ้วนป่ะอ้วนอ่านไม่ออกขวานเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวผัดก็คือเป็นมาม่าผัดผักที่ให้ดูใช่ป่ะคะแล้วก็มีผัดผักบุ้งสองอันคือจานใหญ่มากจานเบลเลอร์ประเทศเลยเหมือนเป็นร้านฮอตฮิตในบริเวณนี้มากเลยคนแน่นมากอ่ะคนเยอะมากตัดไปที่ร้านฝั่งนี้เราก็เลยเดินเข้ามาที่นี่เหมือนเขาจะมากินชาบูเนาะใช่ใช่ชาบูฮอตพอตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสองคนกินอะไรอ่ะผัดผักเรากินผัดผัก
ผัดผักอร่อยมากแบบอร่อยแบบมันไม่แค่มันเป็นเหมือนแค่ผัดน้ำมันกับกระเทียมใช่ครับกระเทียมแล้วก็แบบเค็มนิดเดียวแล้วเขาจะมีเต้าเจี้ยวไม่ใช่เต้าเจี้ยวมีอะไรวะเหมือนแม็กกี้ใส่พริกเออแม็กกี้ใส่พริกแค่นั้นเลยก็ยังไม่ได้จิ้มเลยยังกินผัดเปล่าแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะคุณป้าข้างๆเราเดี๋ยวก็หยิบทิชชู่เดี๋ยวก็หยิบช้อนเดี๋ยวก็หยิบตะเกียบช้อนหยิบแล้วอะไรนะโดนจกน้ำแข็งเออจกน้ำแข็งนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ตามนั้นแหละค่ะเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามเรามาอันนี้ก็คืออยู่ข้างโรงแรมที่เรานอนนะคะคือไวแซนใช่ป่ะตีกับไวแซนเลยร้านนี้ให้แวะมาถ้าใครสนใจอยากตามรอยราคาไม่แรงเมื่อกี้เราเช็ควินไป175,000ดองตอน75ตรงก็200กว่าบาทต้องกินแค่นี้แหละประมาณนี้ไม่แพงผัดผักไอ้ผัดผักเท่าไหร่30,000ดองเออ30,000นั่นแหละ30,000ดองก็ประมาณ45บาทประมาณ45จานใหญ่จานมโหฬารเลยไปเมื่อยแขนโอเคนะไปแล้วนี่เลยเราขึ้นมาอยู่ชั้น14ใช่ไหมเขาจะเป็นชั้นอาหารเช้าเป็นห้องอาหารเนาะหน้าตาอาหารดูดีอยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้แน่เลยที่คนกำลังนิยมนี่เลยเขาก็จะมีครัวนะคะเมื่อกี้น้องมาถามว่าเอาไข่หรือเอาอะไรวะก๋วยเตี๋ยวดูเดินคิดว่าน่าจะเป็นเฝอก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกระดาษคนละชามอันนี้ก็จะเป็นพอลเตอร์น้ำกาแฟสีอันนี้จะเป็นซุปซาบเอียงซุปไข่หมดจะถามเขาว่าขอได้ไหมเพราะว่าเราลงมาสายครัวก็แบบ6:30-9:30นาทวีลงมา9:00เยี่ยมไปเลยอ๋อเหมือนเป็นข้าวเหนียวกับผัดหมี่แล้วก็มีขนมปังก็โอเคอยู่นะนี่จ้าวิวของเราห้องอาหารเช้าสวยมาก Thank you วิวอาหารเช้าเราเก่งมากเฮียบอกนั่งนี่ตาปิดกันไปข้างเลยดูหน้าตาอาหารก๋วยเตี๋ยวก่อนก็คือเฝอค่ะเฝอใช่เครเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจ๊ะมื้อเช้าเบาๆ Morning ค่ะ Morning มากเลยตอนเที่ยง เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมาแล้วนะคะคืนแรกที่ดานังแซนไว้แซนนั่นแหละแถวนั้นแหละพอดีหมอบอกพี่คนขับรถว่าขอให้พาไปร้านเฝออร่อยอร่อยแล้วก็ไปหนึ่งคาเฟ่แล้วก็ไปแวะมินิมาร์ทเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพี่เขาจะพาเราไปเบรกตรงไหนนะวันนี้คือแบบว่าร้อนอับมากร้อนแบบโหไม่ต่างกันกับประเทศไทยอะโรงแรมก็น่ารักนะคะตอนเราเช็คเอาท์ใช่ไหมเขาก็มาถามว่าโอ้คือคุณยูเป็นยังไงบ้างพักผ่อนดีไหมสบายดีไหมมีอะไรติดขัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮียก็โอเคดีไม่แอร์ไม่เย็นหนูแอร์ยูไม่ค่อยเย็นจะแอร์เขาแห้งมากเลยนะเออมันเป็นอากาศแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนแบบต้องเปิดพัดลมช่วยเออขนาด20องศาวะเปิดไป20เออคือแบบเออทำไมมันไม่ฉ่ำเหมือนบ้านเราอะหรือที่อื่นๆ20องศานี่คือฉ่ำแล้วนะก็เลยบอกเขาว่าเออแอร์มันไม่ค่อยเย็นนะเขาก็อ๋อซอรี่นะอากาศที่นี่ร้อนมากแล้วก็ร้อนใช่ร้อนมากประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเราจะได้ไปกินตามที่เรารีเควสหรือเปล่านี่เลยพี่คนขับพามาร้านเฝอของถิ่นเลยจ้าจริงๆเออเฝอแบบโลโก้แท้ๆเดี๋ยวรอดูเหมือนร้านนี้ขายแต่เฝออย่างเดียวจากเมื่อกี้ที่เอาวุ้นแปลภาษาแปลไปแล้วก็คือเหมือนเป็นสารพัดเฝอเครื่องในเฝอไก่เฝอเนื้อเฝอเฉพาะเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยชามเล็กชามใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูนะคะตะกี้ก็สั่งน้ำมาอีกหนึ่งร้อนมากต้องการน้ำแล้วเขาก็มีเซตเครื่องปรุงนี่แล้วก็มีน้ำชาประมาณนี้เดี๋ย
ี๋ยวรอดูหน้าตาเฝอของเรากันนะคะเป็นเฝอก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อเส้นมันไม่เหมือนที่โรงแรมนะดูดิไม่ใช่คือได้จะสดได้จะที่ thank you อันนี้จะเป็นแบบฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะเป็นอ๋อของเราเป็นลูกชิ้นเนื้อเป็นลูกชิ้นเนื้อโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ลองดูลองดูลองดูอันนี้คือผลงานของเฮียติดใจมากกินกินข้าวเสร็จกินยาต่อบอกว่ากินไม่ครึ่งเดียวเพราะว่าหมอจะแบ่งท้องไว้กินคาเฟ่กินคาเฟ่ไม่ใช่จะไปกินกาแฟประมาณนี้ป่ะหมดนี่เมื่อกี้เท่าไหร่เฮีย 80,000 ดองเย้ 80,000 ดองราคาดีมากก็คือชามละ 30,000 30,000 อันนี้นะคะเป็นร้านเฝออีก1ร้านแบบโลคอลมากแล้วก็เราว่ารสชาติโอเคมากจริงๆเค้ามีหลายอย่างนะคะแต่ว่าไปจิ้มๆเอาแล้วเอานี้แหละเบาๆโอเคไปแล้วไปแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถอันนี้เราเข้าไปอยู่ร้านกาแฟแล้วนะคะนี่เลยร้านยอดดังยอดฮิตของทีเวียนน่ะห้องคาเฟ่ข้างในมีทีไหมเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีทีหรือเปล่าคือน้องพนักงานเยอะมากใส่ชุดทหารเวียดนามปะใช่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 เดี๋ยวเรารอดูหน้าตากาแฟเราอ๋อฮะของหนูเป็นช็อกโกแลตโคโคนัทส่วนของเฮียเป็นโคโคนัทคอฟฟี่เดี๋ยวรอดูว่าอย่างไรเขาน่าจะมาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะโคโคนัทช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตปั้นแล้วก็รอยเม็ดช็อกโกแลตด้วยโอ้เข้มข้นดูไม่หวานเลยดีเป็นแบบช็อกโกแลตเลยอ่ะช็อกโกแลตเลยอ่ะฟิลเหมือนโอวัลตินคนๆไม่ใส่น้ำตาลปากมาอืมอร่อยดีฮะข้นดีข้นอ่ะอืมโคโคนัทคอฟฟี่โหมันดูเข้มข้นมากเออกลิ่นกาแฟขึ้นจมูกตามมาด้วยโคโคนัทดีแล้วแสดงว่าผสมกันแล้วเนี่ยเกาหลีมากกันเยอะมันนมมะพร้าวโอเคจ้างั้นเดี๋ยวเฮียกินมั่งละไม่ไหวละอยากกาแฟแล้วเกินนี่จ้าภารกิจสุดท้ายของเราก่อนขึ้นบานาฮิลนะคะเราให้พี่เขาแวะมินิมาร์ทให้หน่อยอันนี้ชื่อวินมามีหลายสาขาเลยเยอะเลยกำลังเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟรนไชส์เราจะมาซื้อขนมกับน้ำตุนก่อนวันนี้ได้ฟิลเป็น CP เฟสมากประมาณนี้มีของสดมีผลไม้นี่มีของใช้ครบทุกอย่างอยู่ได้อะไรไปวอทซับเอียงวะกาแฟอ๋อแล้วก็energy drink วิสีดูดีราคาเท่าไหร่19,000หมื่นเก้าเออ30 บาทเออเห็นป่ะนี่มีขวดใหญ่ด้วยเราบอกว่าเราจะมาเอาน้ำเปล่ากับขนมอืมเอาน้ำเปล่าติดไปหน่อยอันนี้ก็ได้นะ 4.9 4.9 อันนี้ดูถูกสุดเลยเซเว่นอัพอร่อยอะไม่รู้ Apple. มันดูไม่ใช่แอปเปิลเนาะมันดูเป็นเลมอนเปล่าฟีแอปเปิลเนี่ยรูปแอปเปิลอ๋อเห็นแต่อันนี้ข้างบนดิเออเอาปะลองดูนี่เหรอพรีเมียมโปเตโต้ชิปแอนด์โลตัสขาไก่มีถั่วตัดด้วยเหรอปลาหมึกบดเบนโตซีฟู้ดสแน็คตำรับไทยเอาเราเดินเลยเท่าแก่น้อยนี่อันนี้คืออร่อยมากนมดาราดมีนูมีสตรอเบอรี่นมจืดอันนี้น่าจะเป็นนมจืดที่นี่นั้นจะขึ้นชื่อมากดาราดมิวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยอร่อยมากเบียร์ลูบี้เราต้องกินอันนี้ป่ะ
แซงงอนนี่ได้ละได้ละเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนเนี่ยเนี่ยฟิลเหมือนเดิน CP Face Mark ใช่ใช่เอ้าหยิบด้วยความตื่นเต้นเอ้าภาษาไทยจ้าทำไมที่บ้านเราไม่เห็นวะมันขายอยู่ที่ไหนวะหยิบไปลองหยิบไปลองนี่ชอยมินทั้งหมด234,100ดองสบายใจคุณพงศักดิ์ช้อปปิ้งแล้วโอเคขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอันนี้จะเป็นทางที่เราจะขึ้นไปที่บานาฮิลนะคะสวยอ่ะฟิลเหมือนเหนือที่เราขึ้นเหนือเราก็จะมีแบบเสาไฟฟ้าสวยๆอย่างเงี้ยเล่นกระชานะเล่นทางยกไปรู้นะพี่เขาแวะถามทางอยู่ว่าเราจะไปส่งเราที่เมืองจะไปไหนน่าจะเป็นเขาลูกฟ้ามืดๆนี่แหละนี่มีกระเช้าตรงนี้เมอร์เคียวโฮเทลตอนนี้เราอยู่ส่วนรีเซพชันของเมอร์เคียวโฮเทลบานาฮิลค่ะเฮ้ตอนนี้เราอยู่ร้านเฝอที่เราอยากกินแล้วนะคะเซียนเซียนบอดี้เยอะๆโอเคๆไม่รู้เขาฮุ้มหรือเราฮุ้มอะตอนเนี้ยนี่ตอนนี้เราเดินมาถึงองค์เจ้าแม่กวนอีมแล้วนะคะอยู่แล้วจะมาหาแฟนดูเขาบอกว่าโน่ๆแต่ไม่รู้ของเราตัวไหนวะ